ดูสิทุกคนมันแตกตัวเป็นฟองเล็กๆขึ้นมาได้ล่ะนี่มันสดชื่นดีจังเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ฉันก็จะมารีวิวอ่างอาบน้ำของฉันให้ดูกันนะจ๊ะอะแต่ก่อนอื่นฉันก็ต้องมารีวิวตัวเองก่อนนะว่าตัวฉันเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่นะทุกคนตาของฉันเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าส่วนเส้นผมของฉันก็เป็นสีบรอนซ์ทองด้วยล่ะแขนข้างขวาของฉันก็จะยืดตรงแบบนี้ส่วนแขนข้างซ้ายก็จะงอนิดนึงนะส่วนกระโปรงของฉันก็เป็นแบบถอดได้นะว้าวดูกางเกงของฉันสิมันเป็นสีฟ้าคู่กันกับเสื้อด้วยล่ะดูสวยเข้ากันมากๆเลยล่ะว่าไหมต่อไปฉันก็จะพาเพื่อนๆไปดูของเล่นในกล่องนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างว้าวอ่างอาบน้ำใหญ่มากเลยล่ะทุกคนอุ๊ยมีน้องหมาสีน้ำตาลมาด้วยน่ารักจังเลยนะเนี่ย ส่วนอ่างอาบน้ำก็ดูหรูหรามากเลย wow. อันนี้ก็น่าจะเป็นที่เอาไว้ประกอบกับอ่างอาบน้ำนะทุกคนแล้วก็จะมีก๊อกน้ำนะนี่เขามีต้นไม้มาให้ด้วยล่ะชิ้นเล็กประทัดรัดดูน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยลองเอามาประกอบกันเลยว้าวดูสิออกมาเป็นอ่างอาบน้ำที่ดูดีมากเลยเป็นยังไงจ้าเพื่อนๆอ่างอาบน้ำของฉันดูน่าอาบมากๆเลยใช่ไหมล่ะงั้นเรามาดูกันต่อเลยว่าในกล่องจะมีอุปกรณ์อะไรให้อีกบ้างอันนี้ก็จะเป็นที่วางของนะเพื่อนๆนำมาประกอบกันแบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็เป็นที่วางพวกอุปกรณ์อาบน้ำเช่นแชมพูแล้วก็สบู่อะไรพวกนั้นนะวางลงไปแบบนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นแชมพูนะเพื่อนๆเป็นกระปุกสีฟ้าๆแบบนี้แล้วก็วางลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นสบู่ก้อนสีน้ำเงินใสๆแบบนี้แล้วก็มีตัวหนังสือคำว่าบาร์บี้ด้วยนะส่วนอันนี้ก็คือแปรงน่าจะเป็นแปรงขัดตัวขัดแขนขัดขาก็ได้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระถางต้นไม้อันเล็กๆนะเป็นสีขาวหน้าเหมือนมีแพนด้าแบบนี้เลยต่อไปก็อันนี้ก็น่าจะเป็นครีมอาบน้ำนะเป็นกระปุกสีม่วงๆแบบนี้อันนี้ก็คือแปรงขัดตัวอีกอันที่เขาให้มาเหมือนกันนะก็จะเป็นสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าเอาไว้เช็ดตัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพื่อนๆคิดว่าใช่หรือเปล่าและสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยก็คือ Busy Bath นั่นเองทุกคน หรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นเหมือนสบู่เอาไว้ทำฟองสำหรับแช่ตัวอะไรแบบนี้นะว้าวเห็นแบบนี้แล้วชักอยากจะอาบน้ำแล้วล่ะสิทุกคนถ้าอย่างนั้นก็เริ่มกันเลยใส่ผงฟิซซี่บาร์ลงไปเลยด
ูสิทุกคนมันแตกตัวเป็นฟองเล็กๆขึ้นมาด้วยล่ะแถมยังมีกากเพชรด้วยว้าวอ่างของฉันน่าอาบมากๆเลยน้ำอุ่นสบายตัวมากๆเลยล่ะเติมสบู่ลงไปด้วยอีกนิดนึงดีกว่าแล้วก็ขัดถูแบบนี้เลยอะไรกันจ๊ะเจ้าบราวนี่อยากจะลงมาอาบน้ำกับฉันละสิสวัสดีจ้าละพันเซลฉันไปซื้อของมาแล้วจ้าแม่แล้วเหรอจ้าสโนไวท์เป็นไงได้ของมาครบไหมจ้าละพันเซลลองดูสิจ้าเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะซื้อของมาครบเลยอะแต่สโนไวท์จ้าฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะจ้าว่ายังไงจ้าลาพันเซลมีอะไรอย่างนั้นหรอพอดีว่าบ้านฉันแก๊สหมดนะสิจ้าสโนไวท์อ้าวอย่างนั้นเหรอจ้าลาพันเซลโหยแล้วของที่ซื้อมาจะทำยังไงดีล่ะถ้าแก๊สหมดก็คงจะทำอาหารไม่ได้นะสิจ้าทำยังไงดีอะโธ่ตอนนี้ยังหิวข้าวอยู่ด้วยแบบนี้ต้องอดกินเลยนะสินี่แต่คิดอะไรออกแล้วล่ะจ้าสโนไวท์ถึงแก๊สจะหมดแต่หม้อหุงข้าวก็ยังใช้งานได้นะเธอจะกินแต่ข้าวเปล่าๆอย่างนั้นหรอใครว่ากันล่ะสโนไวท์ฉันน่ะจะใช้หม้อหุงข้าวทำอาหารพูดจริงเหรอจ๊ะลาพันเซลจะทำได้อย่างนั้นหรออันนี้เราก็ต้องลองดูนะจ๊ะสนุกไว้โอเคจ้ะฟังแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันนะงั้นเรามาเตรียมของกันดีกว่าจ้ะวันนี้ฉันจะทำซุกี้อูด้งต้มยำในหม้อหุงข้าวจ้าเธอล่ะจะทำเมนูอะไรสโนไวท์เหรอจ้าลาพันเซลส่วนฉันจะทำผัดมาม่าขี้เมาจ้านี่สโนไวท์งั้นฉันขอทำก่อนก็แล้วกันนะจ้าโอเคจ้าลาพันเซลก่อนอื่นก็ต้มน้ำก่อนฉันก็จะใส่ผงต้มยำลงไปต่อไปก็หั่นแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักฉันจะใช้กรรไกรสำหรับตัดอาหารตัดผักลงไปเลยจ้าและนี่ก็คือเส้นอุด้งสำเร็จรูปที่สโนไวท์ซื้อมาใส่ลงไปเลยตอนนี้ฉันก็จะใส่ไข่ลงไปจ้าแล้วก็ปูอัดของโปรดของฉัน
สุดท้ายก็เป็นต้นหอมเรียบร้อยสุกี้อุด้งต้มยำของฉันตักใส่ถ้วยเลยดีกว่า เรียบร้อยแล้วจ้าอาหารแสนอร่อยมื้อนี้ทำด้วยหม้อหุงข้าวเป็นไงจ้าจะโนไว้อุด้งของฉันน่ะน่ากินไหมน่ากินมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยเพราะแค่หม้อหุงข้าวอ่ะนอกจากจะหุงข้าวได้แล้วยังทำกับข้าวได้ด้วยนะตาเธอแล้วล่ะโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยนะจ้าจ้าจ้าก่อนอื่นเราต้องต้มเส้นมาม่าก่อนนะจ๊ะปิดฝารอจนกว่ามาม่าจะสุกเอาละเรามาเริ่มผัดขี้เมากันเลยใส่พริกขี้หนูลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดแล้วก็หั่นพริกหยวกลงไปตามด้วยลูกชิ้นหน้าหมีผักใบโหระพาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมาม่าตามด้วยซอสปรุงรสที่แล้วล่ะตักใส่จานเลยก็แล้วกันผัดมาม่าขี้เมาของฉันเสร็จแล้วล่ะดูเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างนะแค่นี้ก็เรียบร้อยนี่เสนอไว้ของเธอก็น่ากินเหมือนกันนะนี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันว่าเรามากินข้าวกันเถอะหิวจนจะไม่ไหวแล้วล่ะปูอัดอร่อยที่สุดเลยใช้ได้เลยนะเนี่ยรสชาติไก่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแซ่บสมกับเป็นผัดขี้เมาเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้พี่นุ้ยก็จะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซตหม้อหุงข้าวนะคะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยมาดูตัวพระเอกกันก่อนเลยนะก็คือหม้อหุงข้าวนั่นเองนี่ค่ะตัวหม้อหุงข้าวนี่ขนาดใกล้เคียงกับของจริงเลยนะเนี่ยสีส้มสดใสมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบทัพพีนะคะนี่ทัพพีของเราค่ะเอาไว้เสียบแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นคุกกับวอร์มนะคะตัวนี้ไม่ใช้ถ่านนะคะเปิดดูด้านในกันค่ะนี่ค่ะตัวหม้อด้านในเนี่ยถอดออกมาไม่ได้นะคะต่อไปก็เป็นถ้วยแล้วก็ข้าวนะคะได้เป็นถ้วยสีเขียวแบบนี้จ้าส่วนข้าวก็เป็นพลาสติกสีขาวๆแบบนี้นะก็จะเหมือนกับข้าว1ทัพพีนั่นเลยค่ะต่อไปก็เป็นมีดกับตะเกียบตัวมีดเนี่ยด้ามเป็นสีเขียวนะคะขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะส่วนตะเกียบเนี่ยพี่มิ้วว่ามันสั้นไปนิดนึงนะคะคีบยากนิดนึงเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละมันคือของเล่นเนาะมาดูอันสุดท้ายกันก็คือเป็นจานนะคะสีเหลืองแครอทหั่นได้ด้วยสุดท้ายก็คือพริกหยวกหั่นได้ด้วยนะคะนี่รายละเอียดของพริกหยวกด้านในนะก็จะมีเม็ดพริกด้วยนะคะโอเคค่ะถึงเขาจะเป็นของเล่นนะคะแต่ก็ทำออกมาได้ดีเลยนะเนื้อพลาสติกเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะพี่นุ้ยชอบมากๆเลยสำหรับคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
ฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ